อยากเห็นเป้าหมายนะครับโรดแมปนะครับของเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับแล้วก็ช่วยแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าเริ่มอย่างไรดีครับครับขอบพระคุณมากเลยครับครับจากเป็พนิเสชิุญทธิ์คครรัับบผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับขอบคุณครับผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทำไมเรื่อง climate change เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับธุรกิจของทุกท่านยังไงนะครับ ผมแบ่งเป็น6 dimension ผลกระทบเนี่ยผมอยากให้ท่านมองทั้งสองฝั่งนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงความเสียหายมันเป็นโอกาสทางธุรกิจมหาศาลเลยมันเป็นเหรียญสองข้างนะครับแล้วแต่ว่าถ้าท่านมองให้ครบทั้งสองข้างท่านก็จะเห็นโอกาสอย่างใหญ่หลวงนะครับผมยกตัวอย่างอันที่หนึ่งเลยนะครับซ้ายมือบนสุดนะเรื่อง policy เรื่อง legal ปีนี้นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยถึงวันที่12เนี่ยจะมีการประชุมของผู้นำโลกรวมสหรัฐอเมริกาได้นะครับท่านประธานาธิบดีก็คนใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็จะทำอะไรรู้ไหมครับจะตั้งกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเยอะขึ้นมามากอย่างที่ทุกท่านรู้ปัจจุบันเนี่ยเรื่อง geopolitics เนี่ยค่อนข้าง intense มากๆนะครับระหว่างฝั่งตะวันตกกับตะวันออกอันนี้จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะทำให้ถอยห่างไปจาก globalization ที่ทุกคนพูดถึงในปี1990นะครับจนถึงปี2000ตอนนี้โลกมันจะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับเขาก็จะใช้วิธีเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าทางภาคยุโรปเนี่ยได้ตื่นตัวและทำมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2000จนถึงตรงนี้ก็20ปีนะครับเขาจะทำเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของทั้งโลกนะครับอันนี้ผมเรียนเลยเพราะว่ามันกระทบเนี่ยเวลามันกระทบทั้งโลกนะครับเขาจะทำอะไรบ้างทางด้านกฎหมายเรื่อง policy เมื่อกี้ที่กำลังจะคุยไม่มีเวลานะครับพิธีกรอีกท่านหนึ่งเรื่อง CBAM Carbon Border Adjustmentmechanism ครับอันนี้นะครับเขาจะดูเลยว่าสินค้าที่ไปขายในยุโรปเนี่ยคุณมาจากประเทศไหนคุณมีมาตรการอะไรทำตรงนี้ถ้าไม่สามารถแสดงให้ไม่สามารถมี third party มา verify นะครับเขาขึ้นภาษีทันทีเลยให้คุณแพ้ไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาอยากจะลงโทษเรื่อง environmental impact เนี่ยแหละว่าคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่ามันกระทบทั้งอนาคตของคนทั้งโลกแต่ในเรื่องของการเมืองก็ส่งเสริมด้วยครับทำให้ทุกคนกลับไปซื้อสินค้าในประเทศเขานะครับproduct ที่จะกระทบอันแรกเลยนะครับในล็อตแรกเริ่มผมเข้าใจว่าสิ้นปีหน้านะครับ2022คือปูนซีเมนต์นะครับคือแก้วคือเหล็กคือสตีลคือปุ๋ยแล้วก็ถ่านหินครับจะโดนก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็พอตรงนี้เข้าไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะเริ่มกระจายเข้าสินค้าอื่นหลายอันก็มีที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องเป็นกังวลอย่างยิ่งนะครับเรื่องนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราเนี่ยเตรียมตัวทำจนสำเร็จเนี่ยผู้แข่งเราจะน้อยลงไปเยอะเลยนี่ผมจะชี้ให้เห็นโอกาสเลยปูนซีเมนต์ไทยอย่างสยามซีเมนต์ของเราเนี่ยก็จะขายได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยเพราะมันจะมีอีกหลายรายขายไม่ได้ครับอันนี้เป็นสองเหรียญสองข้างของเหรียญ นะครับเช่นกันเรื่องการตลาดนะครับตลาดเนี่ยตอนนี้เราอาจจะไม่รู้สึกเพราะเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยแต่ในทวีปยุโรปเนี่ยมันไปจนถึงขั้นผู้บริโภคเนี่ยดีแมนนะครับเรื่องนี้ให้บอกมาว่า product ที่เขาจะซื้อเนี่ยนะครับมันสร้างมลพิษสร้าง impact เนี่ยขนาดไหนนะครับทำให้บริษัทในยุโรปเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่า decarbonization supply chain จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบอย่างเช่นที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับเรื่องตลาดน้ำมันปาล์มเนี่ยที่ทั้งมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้ยุโรปเขาเลิกไปหมดแล้วเพราะว่าใครไปใช้ตรงนี้มันจะโดนอย่างหนักเลยเพราะว่าการปลูกปาล์มเนี่ยทำให้เป็นการทำลายป่านะครับในบางประเทศผมยกตัวอย่างให้ฟังแต่เช่นกันนะครับลองมองกลับกันสิครับว่าถ้า เราดีคาร์บอนไนเซชั่นซัพพลายเชนได้นะครับเราควบคุมไม่ทำลายป่าแล้วเราผลิตน้ำมันปาล์มเนี่ยเราไม่มีคู่แข่งนะครับจะน้อยลงไปมากๆเลยเราก็จะมีโอกาสเจริญเติบโตในช่วงนี้ได้อีกมากเรื่องที่3 reputation เช่นกันนะครับอันนี้ที่ผมบอกเนี่ยมันถึงผู้บริโภคของฝั่งยุโรปแล้วของอเมริกาเนี่ยก็เริ่มนะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับทางแคลิฟอร์เนียทางอะไรพวกนี้เขาตื่นตัวมากๆนะครับ
มีแค่ส่วนกลางๆของอเมริกาเนี่ยที่ยังล้าหลังอยู่เรื่องนี้นะครับว่าสองฝั่งเนี่ยทั้งตะวันตกตะวันออกนี่เขาโอ้เขาเลือกซื้อ product ยังมีร้านเชนใหม่ๆเลยที่ทำเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับซื้อจากเขาไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เป็นโอกาสอีกนะครับข้างขวามือนะครับเรื่องเทคโนโลยีผมบอกเลยครับตอนนี้ทางยุโรปเขาเริ่มขบวนการกีดกันนะครับทางการค้าอย่างเห็นได้ชัดด้วยเรื่องครับenvironmental change เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับพ่อค้าเขานะครับมาถึงบอกเขามีเครื่องมือจับCO2 ในอากาศเอาไปลงครับโรงงานปูนซีเมนต์เนี่ยจับลงมาทำให้เป็นของแข็งนะครับกลับไปผสมในปูนก็ได้นะครับหรือบางที่เนี่ยเขาก็มาขายเป็นเครื่องจักรเลยนะครับบางประเทศเขาให้ subsidy จับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทำเป็นหินแล้วฝังลงไปในดินใหม่อย่างนี้ครับเป็นต้นซึ่งถามว่าคนไทยคิดได้ไหมคิดได้แต่ว่าเรารู้ไหมว่าเนี่ยทั้งโลกเนี่ยกำลังจะมีดีมานด์ตรงนี้อีกเยอะยังมีคนรู้น้อยนะครับครับตัวที่ต่อมาเนี่ย physical risk อันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับมีสูตรง่ายๆพอดีทาง CP เราก็ทำเรื่องภาคการเกษตรอยู่ด้วยนะครับครับอุณหภูมิของโลกเนี่ยอันนี้จาก UNFAO นะครับถ้าอุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียส productivity ของการปลูกพืชที่เรามากินเนี่ยนะครับจะลดลง 10% ต่อ1ไร่เนี่ยนะครับแล้วถ้าเราไปแบบนี้คิดดูนะครับภายในปี2050ถ้าเราไม่ slow down เนี่ยเราจะไปเป็นอุณหภูมิลบบวก4องศา average แปลว่าอะไร1ไร่เราจะปลูกได้ผลผลิตแค่ครึ่งเดียวนะครับครับแต่เท่านั้นไม่พอนะครับทุกคนทราบดีว่าในปี2050เนี่ยประชากรของโลกจะขึ้นเป็นหมื่นล้านครับเราจะกินอะไรกันล่ะครับคราวนี้ productivity หายไปครึ่งนึงประชากรเพิ่มขึ้นมาจาก 7,000 กว่าล้านเป็นหมื่นล้านแล้วเราจะกินอะไรกันคิดแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับแต่ดูสิครับมีคนไปคิด cell based meat plant based meat นึกออกไหมครับจากการทำเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยนะครับจากยีสต์ในการหมักในที่มืดได้นึกออกไหมหรือเพราะในห้องแลบเนี่ยออกมากินรสชาติก็เหมือนกับเนื้อเนี่ยครับคือโอกาสแล้วทำไมพวกนี้มูลค่าบริษัทสูงปรี๊ดเลยเพราะทุกคนที่เขาลงทุนระยะไกลเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าโลกเราเนี่ยจะไม่มีอาหารเพียงพอเพราะถ้าอุณหภูมิสูงไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับเราเองครับเรามองโอ้โหอันนี้มันเราจะทำยังไงเราจะปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงนี้เลยหรือเปล่าเพื่อจะ capitalize on opportunity ทางธุรกิจเหล่านี้หรือเราจะกลัวอยู่ก็จะเป็นตัวถ่วงเลยบอกไม่ทำอะไรเราก็จะขายในประเทศเราไปอย่างเงี้ยนะครับเชิญสไลด์ต่อไปเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตกล่าวสั้นๆนะครับอันนี้คือโครงสร้างของเครือ CP นะครับที่เราแชร์กับทุกบริษัทในเครือเลยนะครับเราตั้งเป้านี้คุณสุประชัยเป็น CEO ของเครือนะครับเชิญ CEO ทุกคนในเครือเนี่ยมาตั้งเป้าร่วมกันนะครับจะเห็นได้ผมสรุปง่ายๆข้างล่างนะครับheart สีชมพูนะครับ health สีฟ้า home สีเขียววันนี้ผมจะพูดเรื่อง home เอา heart สั้นนะครับก็ heart แปลว่า living right เกี่ยวกับเรื่อง corporate governance ธรรมาภิบาลในการ run บริษัทนะครับเรื่องของ health เนี่ยคือเราเป็นคนที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้ว health คือ living well แต่วันนี้ที่ผมอยากจะคุยมีความสำคัญเท่ากันเลยนะครับเรื่อง home คือบ้านของเราหรือ living togethermี5ข้อนะ climate resilience อันนี้เลยครับเรื่องที่เราจะต้องเป็นผู้นำในการที่ slow down การเพิ่มอุณหภูมินะครับเรื่องทำ circular economy ทุกธุรกิจเราจะพยายามดีไซน์ให้เป็น circular economy เรื่อง water stewardship ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้หมดนะครับในนี้ว่าทำอะไรไปบ้างหลายท่านอาจจะเป็น case study ไปทำได้เรื่องที่4คือเรื่อง biodiversity เรื่อง ecosystem นะครับเรื่องที่5คือเรื่องresponsible supply chain นะครับเชิญสไลด์ถัดไปเลยครับเท่านั้นไม่พอนะครับตรงนั้นก็ยากแล้วนะครับปีที่ผ่านมาคุณสุประชัยได้ announce นะครับเป็นอย่างเป็นทางการว่าเครือเราเนี่ยจะรับเป้า net zero นะครับแค่นั้นไม่พอนะครับเป็น net zero waste ด้วยและห้ามเอา waste เนี่ยไปทิ้งด้วยจะทำให้ complete ภายใน2030
ทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมกล่าวในรายละเอียดอีกทีแต่ Net Zero เนี่ยก็เป็นสูตรปกติทางซ้ายมือนะครับเราอย่างแรกเราใช้พลังงานอย่างประหยัดที่สุด2เนี่ยใช้ Renewable Energy ให้มากที่สุด3เนี่ยนะครับเราต้องเลิกใช้ Dirty Energy นะครับจากโคลจากอะไรพวกนี้เลิกให้หมดนะครับ4เนี่ยคือปลูกป่าให้เยอะที่สุดนะครับ5คือเราต้อง Reduceการปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตรให้ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากเหมือนภาคพลังงานนะครับเป็นต้นขวามือเนี่ยเรื่อง reduce waste เนี่ยทำยังไงคือเลิกผลิตให้มากเกินกว่า demand นะครับข้อที่1ข้อที่2เนี่ยนะครับ food waste เนี่ย for consumption คือเปลี่ยนกลับมานะครับไม่ใช่แบบตกแต่งแล้วก็ทิ้งมันซะผักอย่างเงี้ยตัดมันจนเหลือตรงแกนแล้วก็ทิ้งไปจนนะครับอันนั้นคือต้องเลิกนะครับ3เนี่ยก็ไปเป็นอาหารของสัตว์นะครับไอ้ฟู้ดเวสต์ที่ไส้กรอกออกมาอาจจะขนาดไม่ถูกต้องก็เอากลับไปเป็นอาหารของสัตว์ได้ reuse สุดท้ายเนี่ยเราคอมมิตที่จะ zero food waste to landfill ก็คือไม่เอาไปถมดินนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นภาระมันจะปล่อยมีเทนขึ้นไปในอากาศอีกนะครับครับหน้าต่อไปเลยครับอันนี้เป็นกราฟจริงนะครับของเครือ CPใน21ประเทศนะครับเราส่งออกไป120กว่าประเทศทั่วโลกในปี2015เนี่ยเราเป็นการวัดคาร์บอนอิมิชชั่นครั้งแรกของเครือของเรานะครับแล้วก็วัดแล้วโดยที่มีเทิร์ดพาร์ตี้มาออดิตนะครับจนมาถึงปี2020เนี่ยครับเป็น actual data เอามาให้เห็นเลยอันนี้อยู่ในเว็บไซต์เราเลยนะครับอยากไปรู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเจริญเติบโตนะครับมาดีพอสมควรแต่ว่าพอคุณสุภชัยตั้งเป้าเนี่ยตั้งแต่ปี2016เนี่ยโดยเอาปี2015เป็นเบสเนี่ยนะครับทุกคนก็ตื่นรือร้นที่จะลดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ revenue ของเราเนี่ยโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั้งเครือนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2017เนี่ยมันเริ่มที่จะหยุดปล่อยก๊าซนะครับแต่ว่าหยุดมันไม่พอครับถ้าเราจะเป็นศูนย์เนี่ยคือดูตามสีเหลืองเนี่ยนะครับมันต้องลงมาขนาดนั้นเลยนะครับต้อง net zero ให้เป็นศูนย์ให้ได้ทำยังไงนะครับแต่จริงๆเนี่ยธุรกิจเราจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบกราฟที่ดูเส้นบนสุดนะครับแต่จะสังเกตได้ว่าเราจะใช้มาตรการสีฟ้าเนี่ยเข้ามาช่วย Renewable Energy ปัจจุบันเนี่ยเครือ CP เพิ่งตั้งบริษัทในเครือเสร็จนะครับเป็นบริษัททำแค่ Renewable Energy เลยชื่อ Outervim ครับครับอย่างนี้ทุกท่านทราบเราเข้าไปทำ High Speed Rail Connect3สนามบินนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะลดให้คนเนี่ยไม่เดินทางด้วยรถที่ใช้ combustion engine หรือไอ้น้ำมันธรรมดาเนี่ยรถยนต์เนี่ยแต่ว่ามาใช้ high speed rail แทนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นการช่วยลดคาร์บอนของทั้งประเทศด้วยนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลด waste ต่างๆเนี่ยแต่ว่าสังเกตนะครับมีกราฟสีเขียวอยู่ด้วยอันนั้นน่ะคือการปลูกป่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่เราตั้งเป้านะครับว่าเราจะปลูกให้ครบ20ล้านต่อปีนะครับภายใน10ปีนะ20ล้านต้นนะครับปีนี้เราปลูกมาถึงปัจจุบันตั้งแต่มกรามาปลูกได้6ล้านแล้วครับซึ่งเราแทร็กทุกต้นนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ต่อไปเชิญต่อเลยครับของเราเองเนี่ยเราก็เชิญนะครับอย่างที่ทราบนะผมยกตัวอย่างภาคการเกษตรเนี่ยเครือ CP เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ raw material นะครับไปจนถึง feed ก็คืออาหารสัตว์นะครับ farm ก็คือเลี้ยงสัตว์ food ก็กลายเป็นแปรรูปเป็นอาหารคนไปจนถึง retail นะครับผมขอลงรายละเอียดเป็นเคสเลยว่าเราทำอะไรบ้างท่านในที่นี้จะได้อาจจะสนใจไปทำอย่างนะครับเชิญหน้าต่อไปเลยนะครับครับเอา value chain เฉพาะธุรกิจตรงนี้นะครับยังผมยกตัวอย่างนะครับ raw material เนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับเรามีทำยกตัวอย่างสัก6ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนหมดเลยว่าเป็นนะครับ on farm machine and equipment เราทำฟาร์มขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่เคลื่อนย้ายมาชีนพวกนี้ไม่เสียค่าขนส่งพาหนะพวกนี้เลยให้มันอยู่ตรงนั้นลงทุนแล้วก็ทำให้มันใหญ่เพียงพอมี economy of scale อันที่สองที่เราภูมิใจมากๆนะครับหลายท่านไม่ทราบนะครับ เรื่องข้าวเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยคือเวลาเรา count carbon credit เนี่ยมันต้องเป็นไม้ยืนต้นที่ขนาดใหญ่นะครับ
ข้าวเนี่ยกลับกันนะครับข้าวเนี่ยคือเป็นตัวที่รีลีสมีเทนซึ่งมีความเป็นพิษเนี่ยสูงกว่าคาร์บอน28เท่าเพราะประเทศเราเนี่ยเต็มไปด้วยการปลูกข้าวเนี่ยถ้านับตรงนี้เมื่อไหร่นี่คือเดือดร้อนแน่ๆนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันทำให้ซากสัตว์เนี่ยเน่าเปื่อยแล้วก็กลายเป็นมีเทนแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับเราก็มีเนี่ยเราพอตั้งเป้าเราก็มีเทคโนโลยีขึ้นมานะครับวิธีการคือเราระบายน้ำออกครับเวลาจะปลูกข้าวข้าวต้องการน้ำเมื่อไหร่ให้ท่วมแล้วก็ปล่อยน้ำให้ท่วมใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งในนานะครับแล้วก็พอข้าวมาถึงจุดนึงเนี่ยเราก็จะระบายน้ำออกแล้วพอมีช่วงที่แมลงมากินนะครับเราปล่อยให้ข้าวเนี่ยถูกท่วมจนมิดเลยในไร่นาของเรานะครับเพื่อฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ปลาก็ได้กินแมลงด้วยใช่ไหมครับโดยที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำออกอีกนะครับอันนี้ทำให้เหมือนเป็น precision precision method อย่างหนึ่งนะครับเราให้น้ำเฉพาะที่ข้าวต้องการไม่ใช่แบบให้ปล่อยมันท่วมตามธรรมชาติอันนี้เราก็ทำอยู่ทำให้ข้าวตรงนี้ขายได้ราคาพรีเมียมส่งออกไปได้ดีเลยเพราะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับอันต่อมาคือ precision farming อันนี้เราก็ให้ปุ๋ยให้น้ำเฉพาะที่ต้องการไม่ใช่สาดหรือกระจายพวกนี้ปุ๋ยเนี่ยนะครับสาดเข้าไปเนี่ยกลายเป็นไนโตรเจนผสมกับกลายเป็นแก๊สพิษขึ้นไปอีกถ้ามันเหลือแบบแบนนะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราหยุดเลยนะครับหยุดซื้อข้าวโพดที่มีการเผานะครับคือเราทำยังไงแล้วเรารู้เนี่ยว่าเผาไม่เผาที่มาขายเนี่ยเราขอให้เกษตรกรทุกคนต้องเอาเอกสารสิทธิ์มาแสดงนะครับและเราเนี่ยถ่ายรูปจากแซทเทลไลท์ทุกที่เลยนะครับเรารู้เลยว่ามีควันหรือไม่มีควันถ้าตรงนี้มีควันเราไม่ซื้อนะครับเราให้ถ่ายกลบเราบอกคุณต้องถ่ายกลบอย่างเดียวไม่งั้นเนี่ยเราไม่ซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามทางการเกษตรทั้ง CP ไม่ซื้อนะครับข้อที่5เนี่ยเราใช้บล็อกเชนนะครับมาจับเลยทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยตั้งแต่เกษตรกรเอาเข้ามารู้เลยว่าเม็ดนี้มันมาจากไหนนะครับมาจากชนนท์ไหนเนี่ยกลายไปเป็นอาหารสัตว์เนี่ยยังไงและตัวไหนกินนะครับประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ของเหลือทั้งหมดเนี่ยเราเอามาเป็นคอมโพสต์เป็นปุ๋ยหมักนะครับอย่างดีเลยอันนี้แค่ท่อนแรกเรื่อง raw material นะครับเรื่องฟีดผมจะไปเร็วเลยนะครับเรื่องเคสถัดมาสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทำให้เมื่อเราเบนช์มาร์กกับทั่วโลกเลยนะครับ average เนี่ยการผลิตหมูของเราเนี่ยต่อ1กิโลนะครับเราเจเนเรตคาร์บอนต่ำกว่าของเขาเนี่ย 28% ของไก่เนี่ย 50% นะครับของเป็ดเนี่ย 13% ของข้าวเนี่ย 12% นะครับอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จของ innovation technology ที่เมื่อกี้ผมลองเอ่ยให้ฟังนะครับไปสไลด์ต่อไปได้เลยครับเช่นกันนะครับในเรื่อง retail ของเราเนี่ยเราก็ทุกที่นะครับเราก็ใช้ที่ใส่ได้นะครับซันโซล่ารูฟท็อปนะครับในเรื่องของ7-Eleven ในทุกร้านเราก็เปลี่ยน LED นะครับเปลี่ยนแอร์เป็นอินเวอร์เตอร์อะไรทำทุกอย่างดับเบิลกลาสหมดนะครับแล้วก็ของ True เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะหน่อยก็คือออกแอปพลิเคชันวิดีโอคอนเฟรนซ์แบบนี้ครับให้คนอยู่บ้านไม่ออกไปนะครับต้องไปทำงานต้องอะไรนะครับแล้วก็สุดขวามือเนี่ยก็คือเรื่องการที่เราเก็บแทร็กทุกต้นนะครับตอนนี้ได้6ล้านต้นแล้ววันนี้นะครับครับเชิญต่อเลยครับนะครับขอสรุป5ข้อนะครับถ้าทุกท่านอยากจะทำเนี่ยเมื่อกี้พี่ที่ปูนซีเมนต์เนี่ยพูดไว้ดีมากเลยข้อที่1สำคัญที่สุดเลยครับคือเรื่อง leadership ครับถ้าไม่มี leadership นะครับหลายท่านจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง PR เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง PR นะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องยากเลยครับทำยังไงให้มันเป็นธุรกิจในการที่จะช่วยเซฟโลกนี่คือโจทย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การคิดใหม่เปลี่ยนแบบธุรกิจนะครับจนกระทั่งถึง educate ให้เกิดความตระหนักรู้ข้อที่2นะครับอันนี้มีสูตร5ข้อเลยนะครับไปนะครับโอ้โหอันนี้มีสูตรเลยนะครับว่าเริ่มทําต้องคิดอะไรบ้างผมให้สูตร5ข้อของคุณสุภชัยเลยครับโอ้ข้อที่2นี่คือ make commitment ในระดับโลกเลยออกไปพูดเลยครับเสร็จปั๊บเนี่ยวัดผลออก report ทุกปีเอาคนมา audit ด้วยนะครับ sign off แล้วบอกเลยว่าอันไหนเรา fail อันไหนเรา successไอ้ที่เฟลเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับอันนี้สำคัญมากๆนี่ดูได้ในเว็บของเราเลยนะครับเรามีรายละเอียดเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของทุกตัวทุกธุรกิจทุกโปรดักต์นะครับอันนี้สำคัญมากๆถ้าเราไม่กล้ารีพอร์ต
เหมือนบัญชีอะครับเหมือนถ้ามันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเราไม่ต้องรีพอร์ตบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่มีความโปร่งใสนะครับข้อ3เนี่ยอย่าทำคนเดียวงานนี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยเดือดร้อนหมดนะครับทั้งมนุษย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีองค์กรเหล่านี้นะครับเข้าไปจอยเขานะครับอันที่เราไม่ว่าจะเป็นกีได้มีการพูดแล้วนะครับ World Economic Forum WBCSD Race to Zero Science Based Target อันไหนก็ได้เนี่ยเข้าไปจอยแล้วจะเราจะมีพี่เลี้ยงระดับโลกเนี่ยช่วยเราอยู่ด้วยเพราะเขารู้ว่าถ้าเราไม่ทำเขาก็เดือดร้อนแม้ว่าเขาทำอยู่นะครับเชิญหน้าถัดไปเลยครับข้อ4นะครับคืออันนี้ผมเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นเลยนี่คือเรื่องจริงนะครับของการปล่อยคาร์บอนของเราทั้งหมดเนี่ยท่านดูสิครับสโคป1คือสีที่เข้มที่สุดมีแค่นั้นนะครับ 5% สโคป1นี่คือสิ่งที่เราทำเองนะครับอย่าเพิ่งครับสิ่งที่เราทำเองนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมในอะไรของเราการเลี้ยงสัตว์การอะไรเนี่ยมันแค่ 5% นะครับสโคป2เนี่ยคือการใช้ไฟฟ้าสรุปง่ายๆเลยนะการใช้พลังงานเนี่ยที่เราแค่เสียบปลั๊กแต่เราไม่รู้เราว่าพลังงานนี้มาจากไหนต้องรู้นะครับสโคปที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือ เรื่องซัพพลายเชนของเรานะครับที่เขาไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายเชนถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะครับจะทำให้คุณเดือดร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าไปให้เขาตระหนักรู้เข้าไปช่วยพัฒนาให้เขามีมาตรฐานให้ได้นะครับหน้าสุดท้ายครับข้อ 5อันนี้เรื่องเทคโนโลยีและอินโนเวชันนะครับคือสิ่งที่คุณสุภชัยพูดกับพวกเราเนี่ยว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมมนุษย์แคนเนดีเนี่ยเขาต้องส่งคนไปดวงจันทร์ครับจริงเราไม่ต้องไปก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นไปไม่รู้กี่ทีนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดจะทำแบบนี้มันบีบบังคับให้คุณเนี่ยอินโนเวทสิ่งใหม่ๆไม่งั้นคุณก็จะอยู่บนโลกนี้อยู่กันแบบอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับทุกวันนี้รวมทั้งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมาจากวันนั้นนะครับที่จะเอายังไงให้คนที่ขึ้นไปอยู่บนที่ที่ไม่มีอากาศไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยที่ให้คนอยู่ได้แต่ให้อยู่ให้ได้ถ้าทุกคนมาช่วยกันคิดแบบนี้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้อีก 30-40 ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้ครับผมเองขอสรุปแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับคุณนพดลครับต้องขอโทษด้วยนะครับด้วยช่วงเวลาที่จำกัดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเหลือช่วงสุดท้ายครับน่าจะเป็นช่วงตอบคำถามนะครับจาก5นะฮะแฟกเตอร์นะครับคาถา5ข้อเนี่ยจริงๆแล้วส่วนตัวผมคิดว่ามีสิ่งที่ค่อนข้างคอมมอนกันกับสิ่งที่คุณนำพลได้นำเรียนในเซสชั่นแรกนะครับ leadership commitment สำคัญมากๆนะครับคุณนพดลพูดถึงบทบาทของคุณสุภชัยนะครับและความมุ่งมั่นของท่านนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็อีกจุดหนึ่งคือผมชอบมากเลยครับคำว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้านะฮะแม้กระทั่งสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารเดือดร้อนหมดนะฮะรวมไปถึงซัพพลายเชนด้วยนะครับก็